ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์ค่ะอยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะแนทเกษรินค่ะต้องบอกค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อเปิดรายการก่อนที่จะเข้ารายการนะคะเราสองคนเนี่ยเถียงกันว่าการแต่งตัวเนี่ยไม่นัดกันเลยไม่เตรียมกันเลยซึ่งก็ต้องบอกจากใจค่ะผู้ชมค่ะว่าเล็กซี่เนี่ยมาจัดรายการกับแนทเกษรินทร์สิ่งหนึ่งที่ดิฉันเครียดที่สุดคือการหาชุดทำไมคะชุดอะไรที่มันสามารถเข้ากับแนทได้หรือว่าสู้กับน้องแนทได้เนี่ยแม่หาเยอะมากทำการบ้านเยอะมากกว่าจะได้ชุดนี้เนี่ยคือเอาจริงๆแม่หนูเนี่ยถูกแม่ฆ่ามา3เทปแล้วนะอย่าใช้คำว่าฆ่าไม่เพราะปกติหนูจะมาเต็มแล้วหนูก็มาเต็มทุกเทปนั่นแหละแต่หนูไม่คิดว่าแม่จะเต็มกว่าไงหนูแม่จะต้องมีแม่จะต้องมีเฟอร์นิเจอร์มีพร็อพอะไรที่มันแบบเป็นแฟนตาซีตลอดนิดนึงแล้วกันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าดูน้องแนทเชียร์น้องแนท แล้วดิฉันล่ะ เป็นพิธีกรคู่กันนะคะแต่ดิฉันล่ะไม่มีใครพูดถึงแล้ววันนี้เดี๋ยวดิฉันก็จะตายไปเพราะอะไรเพราะแขกรับเชิญมาอีก4สาว4ชนีที่เขาบอกว่าตอนนี้ดังมากๆ เป็นชนีที่สวยและเซ็กซี่ดีกรีไม่ธรรมดาค่ะคุณผู้ชมครับเป็นแม่ค้านะคะแต่เป็นแม่ค้าสุดเซ็กซี่เขาเรียกว่าแม่ค้าแซ่บแห่ง8ริ้วดินแดนที่หลายๆคนบอกว่าต้องไปเยือนและต้องไปดูค่ะ4สาว4คนนี้นะคะเป็นสาวสุดเซ็กซี่สุดร้อนแรงค่ะดีกรีแม่ค้าสุดแซ่บนะคะจากร้านข้าวแกง8ริ้วนั่นเองที่หลายๆคนบอกว่าอยากจะให้เชิญมาในรายการซึ่งการเชิญมาในรายการครั้งนี้เท่ากับว่าเป็นการฆ่าพิธีกรโดยปริยายนะคะไม่น่าล่ะแม่ถึงได้จัดแบบแน่นมากวันนี้ลูกก็เลยเอาแค่รองเท้ามาฆ่าแม่พอโอ้โหแล้วรองเท้าก็ฆ่าดิฉันได้จริงๆนะคะเด่นที่สุดแต่ไม่เป็นไรแนทเกษรินทร์ขาสี่สาวเขาสามารถช่วยเราได้จริงเหรอคะเขาจะทำให้เราเนี่ยคึกคืนดูมีความสุขและแม่เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันรุ่นเดียวกับเราเลยอ่ะเอาใหม่แม่เอาใหม่แม่เจนวายเหรอน้องสี่คนนี้อ่ะแม่เจนวายอายุรวมกันเท่ากับแม่คนนึงเลยค่ะต้องบอกแบบนี้เพราะว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยนะคะมากฝีมือมากความสามารถและสดใสมากๆด้วยพร้อมไหมยังคะน้องแนทพร้อมยังพร้อมมากมากค่ะคุณแม่แล้วได้ข่าวว่าน้องเขาอดหลับอดนอนเพื่อมาในรายการของเรานะคะเอาเป็นว่าออกเดินทางมาตั้งแต่ตีหนึ่งอ่ะใช่มาหาเราที่สตูเนี่ยคุณแม่แต่สิ่งหนึ่งสำคัญมากๆคือส่งกำลังใจนะคะให้แก่รับเชิญส่งกำลังใจให้พิธีกรสาวรองเท้าแดงของเราก่อนรวมไปถึงส่งกำลังใจให้เล็กซี่ให้ไม่ถูกฆ่าตายในรายการนะคะ CS8 ค่ะจำให้แม่นกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกันไปได้เลยทางนะคะ Twitter Instagram YouTube เซิร์ชไปได้เช่นกันที่ชนะ8 Thailand ค่ะเว็บไซต์ www.chanabatthailand.com นะคะจ้าลูกกูทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกแอปพลิเคชันดาวน์โหลดไปได้เช่นกันที่ App Store Play Store หลังจากนั้นพิมพ์คำว่าชนะ8 Thailand สะดวกช่องทางไหนรับชมเราได้ช่องทางนั้นเลยค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะพร้อมแล้วนะคะสำหรับเจอ4สาวสุดเซ็กซี่แม่ค้าแซ่บจากร้านข้าวแกง8ริ้วกับขอต้อนรับ4สาวสุดเซ็กซี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยแต่ละสาวเห็นไหมคุณแม่แต่ละคนบุบบุบบุบถ้าดิฉันไม่เอารองเท้ามาแข่งนี่แม่ฉันคงจมกับพวกเขาแล้วค่ะแม่ขอลารายการตั้งแต่วันนี้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวก่อนแต่ละคนงามแต่ดิฉันเห็นในคลิปวิดีโอที่เขาแชร์กันในโซเชียลเนี่ยว่าเขาร้อนแรงว่าเขาสวยเซ็กซี่แล้วตัวจริงค่ะส
วยใสมากขอบคุณค่ะแม่สวยใสคนนี่ขนาดอดนอนนะคุณแม่เดินทางมาตั้งแต่ตีหนึ่งโอ้ใช่ไหมอดนอนตั้งแต่ตีหนึ่งแต่งหน้าตีหนึ่งแต่งหน้าตีหนึ่งเออแต่งหน้าแต่งหน้าแล้วมานอนต่อไหมคะไม่ได้นอนแล้วยังไม่ได้นอนกันเลยใช่ค่ะเรามาทำความรู้จักกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าแม่ค้าสี่สาวสุดเซ็กซี่ของเราเนี่ยชื่อเสียงเรียงนามอะไรบ้าง FC ชูป้ายไฟขึ้นมาได้เลยนะคะรักใครเชียร์ใครส่งกำลังใจผ่าน Facebook Live ของเราได้เลยตอนนี้นะคะอ่ะเริ่มจากใกล้แม่สุดเลยค่ะชื่อมนค่ะน้องมนนะคะลักษมนแซ่เตียวนะคะคนจีนเหรอคะมีแซ่มีแซ่เหมือนทางพ่ออ๋อทางคุณพ่อแต่เราก็ไม่ได้แบบมีพิธีอะไรเรื่องทางเราก็ไทยปกติแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลเฉยๆแต่นามสกุลเก๋นะเก๋แซ่เตียวเป็นแซ่ที่มีคนใช้แซ่เตียวเยอะมากเอาจริงเหรอคุณแม่รู้ได้ไงอ่ะมีญาติทั่วประเทศแซ่เตียวดิฉันแซ่ตั้งแม่ของบ้านแม่แซ่ตั้งนะคะก็คือจะรู้ว่าตระกูลแซ่เนี่ยเขาจะยิ่งใหญ่มากแต่หนูเปลี่ยนละหนูแซ่อะไรลูกอย่าพูดเลยหายหลังหนูแซ่หายหลังแซ่หายหลังนะคะสาวคนต่อไปค่ะชื่อน้องแนนค่ะน้องแนนนะคะจิราพรแดงชาตินะคะนามสกุลเก๋นามสกุลเก๋มากไม่เหมือนใครนะใช่ดีนะไม่เขียวชาติแดงชาตินะคะชื่อก็เพราะจิราพรนะคะสาวคนต่อไปค่ะชื่ออุ๋งอ๋อน้องอุ๋งนิพาพรอุดมประมวลนะคะหนุ่มๆคนไหนอยากจะให้สาวทั้ง4สาวเนี่ยเปลี่ยนนามสกุลสามารถส่งข้อความมาได้เลยนะคะพักก่อนแม่รอพักก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งรับเงินสมุนตัวนะลูกนี่อย่าไปรับเงินเสนอตัวเหมือนพี่แม่ก็ได้คนแม่อาสาวอีกหนึ่งท่านค่ะสวัสดีค่ะวิววี่ค่ะโอ้วีวีเป็นจวันหมู่ไพบูลยายนี่แหละวีวีแหละต้องเปลี่ยนนามสกุลเป็นคนแรกนะไหนชื่อหมู่ว่านางคุยเก่งจริงเหรอนางดูเบลลี่อ่ะผู้ชายน่าจะติดนางเยอะอ่ะจริงเหรอหนูเป็นคนคุยเก่งแม่ขอกอดค่ะผัวแม่ได้บ้างอะไรบ้างแต่ละคนเนี่ยต้องเดี๋ยวเราจะทำความรู้จักกันแบบเจาะลึกเลยค่ะผู้ชมค่ะ1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะคะเป็น1ชั่วโมงที่เราร้อนค่ะเซ็กซี่ร้อนแรงอ่ะบอกแฟนคลับหน่อยว่าตอนนี้รายการมาแล้วว่าให้เขาดูให้เขากดไลค์กดแชร์กันหน่อยอ้อนหน่อยสิจะว่าวีวีเอาวีวีดีกว่าวีวีดีกว่าอย่าลืมกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีเต้นให้ดูปาหนูไม่ได้เต้นนะคนที่เต้นมาอีกหนึ่งสาวของเรานะคะน้องมนนะคะเราจะไม่ให้พูดเชิญชวนในการกดไลค์กดแชร์แต่ให้มนทำท่าทางให้ดูเชิญชวนแต่ท่าทางอย่างเดียวไม่ต้องออกเสียงอยากเป็นแม่คุณแม่แบบให้เขาทำกดไลค์กดแชร์แบบมากดไลค์กดนี่กดนักกว่าลูกมากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนเสียงเกียรติท่าขวางนางอะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวลูกขวางน้ำล้างเหรอจ๊ะล้างขวางลมเข้ามาลูกล้างยังลูกล้างแล้วแล้วค่ะนะคะคือวันนี้สนุกแน่นอนค่ะผู้ชมค่ะเพราะว่าสาวแต่ละสาวเขามีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันประหนึ่งว่าเป็นดินน้ำลมไฟใช่ไหมสี่ธาตุดินน้ำลมไฟเป็นอากาศน้องแนทเป็นอากาศแม่เป็นวิญญาณ แต่ละคนก็จะมีแตกต่างกันออกไปวันนี้เราจะจับลึกกันนะคะอาถามนิดนึงว่าในกลุ่มนี้4คนรู้จักกันได้ยังไงเธอมารวมตัวกันได้ยังไงคะธุรกิจออนไลน์ค่ะธุรกิจออนไลน์เป็นแม่ค้าออนไลน์ใช่ค่ะแม่ค้าออนไลน์กับแม่ค้าขายข้าวแกงคนละเรื่องกันนะคะยังไงคะก็คือปกติพวกหนูไปไหนกันนะคุณแม่ก็คือตัวแบบว่าจะติดกันตลอดเวลาแบบว่าเหมือนแบบคือบางทีผัวด่าแล้วอะค่ะคือแบบว่าผัวเฮ้ยไม่มีใครมีอะไรหรอไม่มีใครมีใครมีอยู่แล้วเยอะแบบคือยายวิลลี่เนี่ยชอบยายวิลลี่เป็นคนที่ชอบเรียกผู้ชายเนี่ยว่าผัวทุกคนยายวิลลี่ของหนูสิคะใช่หนูก็ชอบเรียกผัวค่ะยายวิลลี่ชอบเรียกนี้เหมือนแนทอะที่ชอบแบบฉันเนี่ยเป็นผัวนางตลอดทุกคนว่าผัวใครก็ผัวเหมือนกันใครก็ผัวหนูไม่มีหนูโสดหนูโสดหน้าแบบหนูควรโสดเหมือนแม่เหมือนแม่แม่ก็โสดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะจับลิโก
ใครโสดใครไม่โสดแต่น้องวิวี่เนี่ยบอกทุกคนว่าผัวผัวด่าผัวด่าผัวด่าอย่างนี้เรียกนี้เลยล้อเล่นหยอกหยอกหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราก็มาสนิทกันรู้จักกันเพราะธุรกิจออนไลน์แต่ธุรกิจออนไลน์หนูก็โด่งดังในโลกออนไลน์อยู่แล้วนี่แล้วยังไงคะมารวมตัวกันขายข้าวแกงเนี่ยค่ะคือจริงๆแล้วค่ะพี่ชายหนูคนที่ทำอาหารอร่อยมากพี่ชายคือแล้วแบบว่าพี่เขาก็อยากไปทำงานประจำแต่พี่บอกว่าพี่หยวดยาดีกว่าเราจะได้ฝีมืออะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เลยชวนเขาว่าเปิดร้านข้าวแกงกันแล้วพอแรกนี้ก็คือแบบว่าคือเราไปไหนควรกินกันตลอดอยู่แล้วก็เวลาเรามีงานอะไรเราก็จะช่วยกันตลอดใช่เหมือนนั้นแล้วเวลามีผัวใช้ผัวคนเดียวกันเนี่ยอันนั้นไม่ได้อันนั้นแย่งกันตายเลยค่ะใช่เหรอเห็นแบบไปไหนก็ไปด้วยกันทำอะไรก็ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยสเปคก็ชอบคนละแบบไม่แบบถ้าใช้คนเดียวกันบอกแม่แม่จะขอแจมด้วยจะไปแจมหลวงกับเขาด้วยเหรอขอไปแจมหลวงหน่อยแม่คือผัวใครก็ได้หนูของขาดแม่แต่ว่าให้หนูไปที่ร้านนะคะข้าวแกง8ริ้วหนูจะได้หลายหลัวเลยเพราะว่าที่ร้านผู้ชายเล่นร้านทุกวันเยอะจริงค่ะแม่ไม่ต้องกินฟรีนะเลยได้เลยค่ะได้เลยค่ะบอกแบบนี้ค่ะที่ชมขาตอนนี้นะคะผู้ชายมายื่นใบสมัครอยากเป็นหลัวน้องๆเยอะมากๆรวมไปถึงค่ะกำลังใจนะคะจาก FC จากแฟนคลับเยอะมากๆเผ็ดทุกคนเลยค่ะสวยทุกคนเลยค่ะแม่วีเขาเรียกวีวีนะแม่วีวีซีโอหน้าเด้งหน้าเงามาแล้วค่ะแม่วิวมาเด้น่ารักสุดๆเลยค่ะสวยทุกคนเลยสวยทุกคนกดติดตามมีโปรดีๆค่ะรับพี่มนน่ารักมากๆอ่ะเป็นแฟนคลับสี่สาวคนไหนบ้างนะคะสามารถรายงานตัวได้วันนี้เราจะจัดสถิติด้วยว่าใครมี FC เยอะที่สุดใครเงียบแสดงว่าไม่มี FC หนูเลยยังไงหนูนี่หนูจัดปาร์ตี้ดีกว่านี่นะก็มีแต่คนก็บอกว่าชอบคนที่4ซ้ายจากวีวีซ้ายวีวีน้องมนแน่เลยน้องมกพี่มนใช่ไหมพี่มนคนนี้ซ้ายกับวีวีไม่ใช่ซ้ายฝั่งนี้ใช่ไหมอันนี้น้องมนแต่อันนู้นน้องแน็ตเลือกเอาว่าน้องมนหรือน้องแน็ตนะคะน้องไหนก็ได้ค่ะเจ๊อุ๋มสวยมากนี่เอฟซีเจ๊อุ๋มมาแล้วนะคะรับแม่วีวีรับแม่วีวีค่ะแม่วีวีค่ะแม่ค้าจริงหรือเปล่าคะอ่ะเขาถามมาคุณเป็นแม่ค้าจริงหรือเปล่าจริงค่ะไม่ใช่พิตตี้ปลอมตัวมานะไม่ใช่ค่ะคือถ้าไปที่ร้านก็สามารถเจอเราได้ทุกวันเราอยู่ที่ร้านข้าวแกงทุกวันถ้าเป็นพิตตี้ข้าวแกงที่ไหนจะมาจ้างพิตตี้ไปยืนทุกวันจะเอากำไรไหนพี่จ้างโอ้โหนี่ขึ้นละต้องมองขึ้นละคืองงมากจ้างพิตตี้ใครจะไปยืนขายข้าวแกงทุกวันตักตะกแลปิดนี่คือชุดเป็นยูนิฟอร์มของแม่ค้าเหรอคะใช่ยูนิฟอร์มของผู้ชายแบบนี้ใช่โอ้โหนี่ซึ่งมันแซ่บมากอ่ะไม่รู้ว่าขายนมหรือขายไข่แล้วนี่ไงนมแบบไม่อยากรู้เลยว่าเขาขายอะไรอ่ะมันดูแบบน่าไปกินอ่ะดิฉันอยากไปลองกินดูจังเลยอ่ะเคยไหมเคยคิดแต่งแขกใส่คอกระเช้าเพื่อขุ่มไข่ข้าวแกงกันไหมโนโนค่ะคุณแม่ไม่ได้โอ้โหทำมาขนาดนี้ต้องโชว์แบบว่ามันจะถึงแบบนึกถึงวิถีชาวบ้านเลยใส่คอกระเช้าขุ่มผ้าถุงขึ้นมาสั้นขายข้าวแกงอะไรอย่างนี้แม่ไม่แน่นะวันหนึ่งเราแนะนำไอเดียไปแล้วน้องๆอาจจะเอาไปใช้ก็ได้นะคะขอคอกระเช้าขอแหวกนิดนึงขอแหวกนิดนึงขอแหวกนิดนึงจะผ่านเลยลูกขอผ่านนิดนึงค่ะพี่อย่างนี้เลยลูกหนูก็ตัดผ่านไอ้ข้อไอ้นะเสื้อคอกระเช้าแล้วก็มัดอย่างนี้เลยมัดแก้หัวนมปิดเสื้อคอกระเช้าปิดแก้หัวนมหนูว่าต้องหัวจับเลยแหละนี่เขาบอกว่ารักเจ๊อุ๋มค่ะชอบเจ๊อุ๋มรักวีวีค่ะรักแม่วีวีแม่ค้าจริงค่ะเขาอยู่กันที่8ริ้วนะคะรักแม่วิวแม่มนค่ะสวยทุกคนจ้า FC ทุกคนเลยรักทุกคนแม่วิวน่ารักมากๆแม่วิวสวยจังเลยแม่วิววี CEO หน้าเด้ง FC ทุกคนนั้นจ้ารักทุกคนเลยรักทุกคนสวยทุกคนแม่มนใจเย็นๆอย่าเพิ่งขึ้นนะคะพี่ก็บอกมารักทุกคนจริงๆร้านนี้อร่อยมากๆเลยค่ะรักทุกคนน่ารักทุกคนเลยนะคะแม่ค้าแซ่บมากๆเลยค่ะแม่วิวเจ๊มนสวยจังเลยสวยทุกคนอาหารนำมาไหมคะแม่ค้าแจ่มมากๆแม่ค้าสวยจังเลยรักนะคะรักทุกคนโอ้โหในปาร์ตี้ของคุณแนทว่ายังไงบ้างปาร์ตี้ส่วนใหญ่ของแนทนี่ก็คือชมแต่ครูแนทชมแต่ครูแนทนะคะซึ่งเมื่อกี้นี้ข้อความเขาบอกมาว่าแม่ค้าเนี่ยเอาอาหารน้ำเปล่าขาย
ของจริงหรือเปล่าหรือว่ามาขายความเซ็กซี่ของตัวเองวันนี้เนี่ยมีคำตอบเรารวมไปถึงเราจะชิมฝีไม้ลายมือของแม่ค้าสุดแซ่บด้วยว่าจะอร่อยอร่อยอลังการจริงหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วในร้านเขาเปิดตั้งแต่ตีห้าจนถึง5โมงเย็นแต่ทีนี้ค่ะห้าโมงเย็นใช่แต่ทีนี้ไม่เคยเปิดถึง5โมงเย็นเลยค่ะคุณแม่ค่ะเขาเปิดได้แค่ถึงบ่ายโมงเท่านั้นเองอาหารก็หมดแล้วค่ะคุณแม่อาหารหมดแล้วใช่ซึ่งอยากให้คุณผู้ชมนะคะมาแบบนี้เลยค่ะเขาบอกว่าวงการทีวีวันนี้เนี่ยเปลี่ยนไปรายการของเราเนี่ยเมื่อกี้ยืนคุยอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมเรามาอีกหนึ่งฝั่งตุงเรายิ่งใหญ่อลังการมากๆนะคะซึ่งเรายกร้านนะคะแปดข้าวแกง8ริ้วมาอยู่ในรายการของเราตอนนี้แล้วและอยู่กับ4สาวแม่ค้าสุดแซ่บณตอนนี้ค่ะโอ้โหน้องแนทดูอาหารโอ๊ยตายแล้วคุณแม่มีของโปรดหนูด้วยหนูชอบต้มยำต้มยำปลาทูค่ะพี่แนทซึ่งมันเป็นโอเมก้า3แล้วกินแล้วผิวพรรณดีสมองดีความจำดีแม่ค้าจริงหรือเปล่าต้องวัดกันอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะว่ารสชาติอร่อยหรือเปล่ารวมไปถึงไหนลองแนะนำผลิตภัณฑ์แต่ละตัวให้ดูหน่อยว่าอาหารแต่ละชนิดเนี่ยเป็นอะไรบ้างค่ะอันนี้ก็คืออันนี้คือตัวที่เราคัดมาจากที่ร้านที่แบบขายดีมากนะคะตัวนี้ก็จะมีแกงเขียวหวานไก่ค่ะที่ต้องมีทุกวันนะคะแล้วก็มีหมูทอดวันละ50โลก็ไม่พอขายเพราะว่ามันอร่อยมากค่ะที่เนี้ยตัวนี้คือทอดไม่ทันเลยหั่นไม่ทันเลยแล้วก็มีผัดหอยลายซึ่งผัดหอยลายตัวเนี้ยปกติตามถ้าพี่ถ้าแม่ได้ไปตามร้านเขาจะไม่เอามาผัดใช่ไหมเพราะราคามันสูงราคาสูงกำไรน้อยและอย่างนึงคือต้องบอกเลยว่าหอยลายเนี่ยเขาจะขึ้นมาเนี่ยอร่อยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันอาจจะจืดชืดไปใช่อันนี้ไม่จืดคุณแม่เพราะว่ายังไม่ทันหายร้อนก็หมดหอยยังไม่ทันเย็นหอยยังไม่ทันเย็นไม่น้องก็อาจจะขายหอยลายแต่หอยน้องก็อาจจะไม่ลายก็ได้นะแม่ไม่ลายค่ะไม่ลายอยู่แล้วดิฉันว่าเนี่ยว่านางเนี่ยยังสดยังสดใหม่เสมอจริงอย่างนี้ต้องขอชิมนะหอยลายเมนูต่อไปค่ะอันนี้พะแนงหมูค่ะค่ะพะแนงอร่อยมากพะแนงหมูใช้ส่วนไหนของหมูคะน่าจะเป็นหมูชั้นสองเนื้อแดงค่ะแล้วก็ต้มยำปลาทูนะคะแล้วก็พะโล้อร่อยมากจะเป็นยำมะตูมไข่ยำตูมไข่ยำมะตูมใช่เป็นไข่พะโล้ยำมะตูมใช่ค่ะยำตูมเฮ้ยน่ากินทุกอย่างเลยอ่ะใช่แล้วจริงๆหมูเนี่ยมันเป็นหมูสามชั้นที่บอกเลยว่าอร่อยมากหนูชอบมากถ้าหนูตอนแบบยังไม่ได้เล่นฟิตเนสหรือว่าเข้ายิมนะหนูนี่แพ็คกินทั้งหมดนี่อย่างที่บอกนะคะว่าพี่ชายของน้องวิวี่ถูกไหมคะในการที่ทำอาหารเนี่ยเขาจะรังสรรค์เลยแล้วหน้าที่ของพวกหนู4สาว4ก็คือ4คนเนี่ยทำอะไรบ้างตักขายต้อนรับลูกค้าคือแบ่งหน้าที่กันยังไงอะอย่างวิวี่กับวิวี่ทำอะไรบ้างอยู่ข้างในค่ะตักแกงคือหมายความว่าอยู่หลังตู้หลังโต๊ะที่ขายแกงส่วนมากเราสี่คนจะอยู่หลังตู้อ๋ออะอย่างน้องอุ่มแล้วน้องอุ่มมีหน้าที่อะไรตักข้าวหรือตักข้าวแล้วก็ตักแกงตักแกงลาดให้คนเสิร์ฟให้คนเสิร์ฟจริงๆแล้วระบบที่ร้านเราจะเป็นแบบรอเขาอยากให้นั่งเงี้ยลูกขายมันคือตรงนี้เพราะว่าลูกค้ารอก็นั่งเงี้ยตักเอานี่น้องได้แล้วค่ะคุณพี่ฉันว่าลูกค้าเนี่ยฉลาดฉลาดตรงที่ว่าขอเลือกแกงที่มันอยู่ไกลๆแม่ค้ามันจะได้อ้วนแล้วรับสั่งแบบนี้เลยอย่างน้องแนนล่ะน้องแนนทำอะไรบ้างก็ตักแกงอ๋อน้องแนนตักแกงเหมือนกันน้องมนล่ะน้องมนตักแกงเหมือนกันค่ะอ่ะแล้วใครอยู่หน้าร้านเรียกแขกอ่ะแขกเข้ามาเข้ามาหรอใช่คือเขารู้เองเลยว่าร้านเราคือร้านที่กำลังฮอตอยู่ในตอนนี้ใช่แต่หลายคนบอกว่าขายหน้าตาขายความเซ็กซี่ขายความอร่อยหรือเปล่าค่ะและเป็นไงบ้างลูกอยากให้คุณแม่กับพี่แนทลองชิมว่าเฮ้ยแซ่บแม่แซ่บแม่ขออนุญาตคือพี่แนทเรามีฝีมือต้องกินอันนี้ก่อนเพราะอะไรป่ะต้มปลาทูเป็นต้มที่ยากมากถ้าต้มไม่ดีคาวเลยเพราะว่าต่อให้เป็นร้านดังๆในห้างนะแม่แล้วก็เป็นอาหารเนี้ยต้มไม่ดีก็คาวต่อให้คือมันต้องอร่อยจริงแซ่บอ่ะอันนี้ถ้าร้อนๆคุณแม่อร่อยมากแซ่บมากไม่ได้หวยอันนี้รสชาติเขาถึงมากอ่ะขออนุญาตตักอีกรอบแล้วกันเนาะอันนี้จริง
ขาย่างข้าวเปล่าเลยค่ะแล้วถ้าแข็งแล้วถ้าไม่อร่อยจริงนะมันจะมีเมือกของปลาทูคุณแม่ที่มันจะทำให้ขาวแต่นี่ไม่เลยนะนะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขาว่าวันนี้เนี่ยชอบละสิชอบมากใหญ่ค่ะไม่อร่อยมากวันนี้เราจะกินให้หมดเลยนะคะแต่คุณผู้ชมขาคลิปที่เขาโด่งดังในโซเชียลเนี่ยเขาบอกตอนนี้เนี่ยถูกแชร์ไปเป็นล้านวิวแล้วจริงอ่ะเป็นคลิปอะไรแล้วเลิศขนาดไหนของสี่สาวนะคะเอาไปดูคลิปกันค่ะอ๋อคลิปพี่เต้นเนี่ยเหรอพูดถึงคลิปเต้นขายกันอย่างนี้เลยคุณหนุ่มไม่อยากไปดูเรื่องนี้เห็นแล้วแบบอยากมากินมากเลย อยากมาเต้นมากเลยอันนี้จะเป็นช่วงเต้นตอนที่ลูกค้าเยอะๆหรือเปล่าคะหรือว่าช่วงพักกลางวันหรือว่าลูกค้านั่งแล้วค่ะพี่ลูกค้านั่งแล้วเวลาเต้นว่างจากการตักค่ะไม่มีเน็ตว่าอ๋อมีไหมลูกค้าลุกขึ้นมาเต้นพร้อมกันกินด้วยเต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอพวกหนูเต้นเท่านั้นแหละค่ะคุณแม่โอ้โหโทรศัพท์มือถือดิโอ้นับเต้นเลยหนูนับไม่ทันเลยค่ะใช่ค่ะใช่ทุกคนวางช้อนแบบจับโทรศัพท์เหมือนดูโชว์อะไรสักอย่างมันมีช่วงเวลามาอย่างร้านสุกี้บางร้านเนี่ยทุกชั่วโมงทุก2ชั่วโมงเขาจะลุกขึ้นมาเต้นพร้อมกันพวกหนูเรามีเวลาโชว์ไหมคะมีเมื่อก่อนอะมีแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้คือแบบคนแน่นคือแบบต้องหาเวลาแบบถ้าว่าคุณเต้นเลยว่าคุณเต้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าไม่เต้นมันก็จะไม่ใช่สีสันของร้านเราใช่ค่ะโอ้โหแบบนี้เลยอ่ะคือต้องบอกว่าถ้าใครไปแล้วโชคดีเห็นลีลาการเต้นของน้องๆนะคะน้องเสื้อเหลืองคือใครอ่ะหนูเหรอน้องบนเหรอใช่ได้แล้วดูดิโอ้ยเต้นสายนมเยอะจังเลยนมนี่เต้นเก่งนะแนมมันเต้นเก่งการเห็นเงียบๆอย่างนี้นางเต้นเก่งนะเนาะคือเธอเต้นเก่งเลยอะแนมเหมือนลูกคุณหนูอะเนาะใสๆดูใสๆเรียบร้อยแต่พอเต้นปุ๊บเน็ตฟิกเหรอลูกใสๆเน็ตฟิกเหรอใสๆเน็ตฟิกใสๆพอดูแนมเต้นหน่อยได้มั้ยคือแนมดูเป็นสาวเรียบร้อยสุดในคลิปอะใช่ใช่ดูแต่แนมเนี่ยเวลาอยู่ในคลิปแนมดูสดใสแล้วแนมดูเต้นแบบเลิศอะขอดูแนมเต้นคนเดียวหน่อยใสๆเห็นแนมเต้นคนเดียวนั่นจ๋าขอนิดนึงความสามารถเต็มที่นะคะนี่มีแฟนคลับบอกว่าขายดีจนข้าวหมดตั้งแต่เที่ยงเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่านี่ยังหมดแล้วโอ้พี่เก่งหนูเปิดร้านกี่โมงตีห้าตีห้าเปิดร้านแล้วนะคะก็คือมีคนเข้ามาตั้งแต่เช้าเลยจนถึงประมาณเที่ยงใช่ค่ะแล้วคนได้กินข้าวเที่ยงกันไหมอ่ะคือหนูหมดตอนเที่ยงเนี่ยเราทำเยอะแล้วนะคุณแม่มันก็หมดนะนั่นไงแล้วจะขายขยายเวลาไหมคะหรือว่าจะเพิ่มจำนวนข้าวหรือจำนวนกับข้าวมันเราเพิ่มแบบเราเพิ่มเท่าหนึ่งแล้วตอนนี้2เท่าแล้วตอนนี้3เท่าแล้วก็คือแบบมันหมดใช่ค่ะมันหมดพอหมดแล้วก็หมดแต่แม่ว่าแต่หนูว่ากำลังดีคุณแม่ไม่ไงเขาจะเหนื่อยเกินเขาจะได้มีเวลาพักพอเขาเปิดตั้งแต่ตีห้าไหนจะหาเวลาไปหาวัตถุดิบซื้อวัตถุดิบในแต่ละวันอีกถูกต้องนะลูกแต่แล้วคนที่ไปกินล่ะคะไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่8ริ้วอย่างเดียวนะคะตีรถจากกรุงเทพไปหรือตีรถจากต่างจังหวัดใกล้เคียงไปเขาบอกว่าไปหาที่ร้านแล้วร้านไม่มีอาหารกินเลยเนี่ยเขาก็เสียใจนะก็กินแม่ค้าแทนสิคะแม่ค้ากินได้หรอกินได้ป่ะคะเอาโทรทิ้งไว้ค่ะมีเสียงบ่นมาว่าไปแล้วร้านปิดหรือว่าไปแล้วอาหารหมดก็มีคุณเซงอ่ะใช่เซงอ่ะคุณแม่บางคนบินมาจากสุราษฎร์นั่นไงใช่นะคนก็มาจากที่จิกนั่งรถบัสมาแบบเนี้ยรถบัส2ชั้นใช่แบบกูมาก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะบินมากันที่ไกลๆเพื่อมาริมมาชิมใช่มาชิมส่วนใหญ่คือจริงๆแล้วเนี่ยมาดูแม่ค้านั่นแหละ
ว่าแม่ค้าสวยหรือเปล่านะคะแนททำอะไรคะหนูกินค่ะแม่คุยกันก่อนแนทจริงจังนะคะเนี่ยคือคนมากินก็มีแบบนี้เหมือนกันมากินโดยเฉพาะหรือมาดูแม่ค้าโดยเฉพาะก็มีเหมือนกันเมื่อเช้านี่หนูมังเรียบร้อยแล้วตกหนูรู้แล้วว่าก่อนมานี่คือจะต้องมีเนื้อสัตว์หนูก็เลยกินก่อนซึ่งต้องบอกว่าอาหารแต่ละอย่างที่น้องมาเนี่ยเป็นเบสเลอร์เป็นของขายดีในร้านเนี่ยนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าร้านข้าวแกง8ริ้วเนี่ยแต่ละวันเมนูอาหารกี่เมนูคะ20ค่ะโอ้คุณขา20กว่าเมนูเลยหรอใช่ค่ะเยอะมากทำไมถึงต้องเยอะขนาดนี้คะทำไมถึงต้องมี20กว่าเมนูหนูอ่ะคุณแม่หนูอ่ะส่วนตัวหนูเป็นคนเวลาไปอย่างเงี้ยหนูก็อยากมีอะไรเลือกหลายอย่างวันนู้นอยากกินอันนี้วันนี้อยากกินอันนี้คือมันก็ไม่อยากซ้ำไม่อยากจำเจอ่ะคุณแม่ใช่มันจะได้หลากหลายอะไรเงี้ยใช่คนเราชอบไม่เหมือนกันในขณะที่เราพูดคุยกันอยู่แนทเกษรินก็กินจริงจังนะแสดงว่าเกษรินหิวคอลลาเจนจากหนังหมูแม่อร่อยมากถ้าแนทพูดอย่างนี้แม่ขออนุญาตนิดนึงนะคะหน่อยนึงฟิตเนสไข่นะแม่นี่หนังหมูนะคะเห็นฉันหอมหอมลีนลีนฉันเป็นหนังนะคะแม่อยากอมไข่เลยค่ะแม่อยากรู้ว่าไข่ยางมะตูมจริงหรือเปล่าแม่อมเลยเหรอค่ะลูกโอ้แม่กินไข่รู้แม่น้ำแตกแม่น้ำแตกค่ะแม่น้ำยางมะตูมแม่น้ำแตกโอ้แม่น้ำแตกอ่ะแม่น้ำแตกโอ้น้ำไข่แตกเลยอ่ะลูกค้ายืนรอเต็มแล้วอ่ะแม่ค้าเอาขายหน่อยขายหน่อยขอดูลีลาการขายหน่อยลีลาการเรียกลูกค้าหน้าร้านหน่อยค่ะวันใดวันหนึ่งขาดเนี่ยมันจะทำงานกันได้ไหมหรือได้ได้เหรอใช่วันก็ติดธุระอะไรกันเนี่ยก็ได้เพราะเห็นว่าตัวติดกันตลอดเวลาแยกกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแยกได้บ้างถามนิดนึงลงทุนเท่าไหร่คะในการทำธุรกิจซื้อวัตถุดิบในแต่ละวันอุ้ยเยอะค่ะเยอะใช่ไหมคะที่คุณจ่ายตลาดอ๋อพี่ชายค่ะอ๋อพี่ชายใช่ค่ะไม่ใช่หนูใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะคุณแม่นางเอกคนหลวงบอกเหมือนมากเหมือนแม่เลยลูกถึงไม่ได้ก็เลือกไว้ก่อนเผื่อนะเขาอาจจะได้ซึ่งต้องบอกว่าการดูแลเนี่ยพวกหนูก็มีหน้าที่ในการดูแลร้านด้วยบริหารการจัดการด้วยแต่ในส่วนของครัวหรือว่าหลังครัวเนี่ยคือพี่ชายพี่สะใภ้ใช่ไหมคะช่วยกันดูแลนะคะซึ่งต้องบอกว่าเมนูแต่ละอย่างเนี่ยหนูมีรีเควสกันไหมว่าจะต้องเมนูไหนบ้างก็มีใช่ที่ใช่คือเราคุยกันทุกวันค่ะคุณแม่ใช่ค่ะปิดร้านเสร็จก็เอาวันนี้คุณเอาอะไรเพิ่มเติมดีอะไรเงี้ยใช่ค่ะไม่ธรรมดานะคุณแม่กับข้าวแกง20อย่างนี้คือต้องคิดเมนูเยอะมากเลยนะมีรวมเป็นพวกน้ำพริกอกน้ำพริกอ่องน้ำพริกกะปิมีอะไรมีน้ำพริกกะปิวันหลังทำน้ำพริกอ่องนะลูกเผื่อมีคนเหนือชอบแม่ชอบใช่ไหมคะแม่ชอบค่ะแต่แม่ไม่ได้ชอบผัวเหนือแม่ชอบผัวแจ็คค่ะเอาสิคือต้องบอกแบบนี้ว่าแต่ละคนเนี่ยรวมตัวกันเนี่ยจากสิ่งที่เขารักก็คือการเป็นแม่ค้าออนไลน์หลังจากนั้นก็ตัดสินใจว่าเปิดร้านแต่จริงๆแล้วพวกหนูเนี่ยควรไปเปิดร้านบิวตี้มากกว่านะขายผลิตภัณฑ์อาหารอะไรก็ว่าไปเรามาจบที่ข้าวแกงเนี่ยเพราะว่าพี่ชายวีวีคนเดียวเลยเหรอใช่ค่ะรายได้มันดีกว่าใช่ไหมอิสระกว่ามันแตกต่างกันค่ะได้เงินทุกวันแล้วก็
คือจริงๆแล้วพวกหนูเน้นไปเต้นนะคะคุณแม่ใช่ไปเต้นไปเต้นใช่ใช่ถ้าไปเต้นเนี้ยหนูแม่แนะนำอาชีพโคโยตี้ไงไม่ใช่การมารวมตัวขายข้าวแกงมันเหนื่อยก็เหนื่อยไม่แต่ว่ามันมีความสุขมากกว่าเกิดสิ่งที่ได้รับเนี่ยคุณแม่ค่ะอย่างน้องมนก่อนสวยอย่างนี้เธอก็ขายของออนไลน์แล้วต้องมาเป็นแม่ค้าหน้ามันอยู่หลังตู้ตักข้าวแกงเนี่ยเธอรู้สึกไงหนูพ่อแม่หนูก็เป็นแม่ค้าชอบคำว่าแม่ค้าที่สุดแล้วอ๋อเป็นลูกแม่ค้ามันฟังแล้วมันไม่ได้ดูมียศมีเกียรติแต่มันมีตังค์อ่ะนี่ไม่ได้มียศไม่ได้มีเกียรติไม่ได้มีหน้าตาทางสังคมแต่มีตังค์นี่คือความรู้สึกจากใจเลยในฐานะมันสนุกนะขายของเป็นแม่ค้ามันสนุกมันได้เงินทุกวันนะแล้วมันเป็นเงินที่ไม่มีใครมาชี้เราสั่งเราเธอต้องเข้างานนี่เธอต้องส่งงานฉันเธอต้องเราอิสระเลยนี่แสดงว่าเขาพูดมาจากความรู้สึกเลยน้ำตาคลอเลยกับการเป็นลูกแม่ค้าเนี่ยคืออยากจะบอกอะไรกับอาชีพแม่ค้าที่เรารู้สึกศรัทธาในอาชีพนี้บ้างคะก็อาชีพแม่ค้าไม่มีเกียรติแต่มีกินนะคะคุณแม่ใช่ค่ะบางคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเป็นแค่แม่ค้าอยู่ต่อรายได้เขาเผยดีมากเลยนะคะแล้วจริงๆก็มันเป็นรายได้ที่สามารถจับต้องได้แล้วก็มีเงินให้เราเห็นทุกวันใช่ค่ะอย่างน้องมนล่ะอยากบอกพ่อแม่ไงบ้างในฐานะที่เราเป็นลูกแม่ค้าด้วยก็ที่เก่งมาทุกวันนี้ก็ใจเย็นแม่น้ำตาจะไหลขอกระดาษทิชชู่ทีมงานที่เก่งตรงนี้เพราะพ่อกับแม่คนที่แบบว่าทำให้เราเห็นน่ะว่าเขาแบบเขาเป็นแม่ค้าอดรับอดนอนคือทำทุกอย่างเขามีทุกวันนี้เลยเราก็เลยเก่งเขาไปเลยอันนี้คือในขณะที่โดยที่เราไม่อายทำกินอ่ะไม่ว่าอนาคตอีกหน่อยเราจะเป็นไงแต่เฮ้ยเรายังอนาคตสมมติว่าเราไม่ได้อยู่ในแบบไม่ค้าออนไลน์หรือว่าเราไม่มีอาชีพแต่เราทำกับข้าวเป็นนะเราอยู่ที่ไหนเราก็ไม่อดตายนะพี่เพราะเรามีฝีมือของเราใช่ไหมพี่นี่คือความรู้สึกจากใจค่ะผู้ชมขาน้ำตานะคะแห่งความตื้นตันเนี่ยก็ไหลออกมานะคะซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้เลยหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าอาชีพแม่ค้าเป็นอาชีพที่โอ๊ยไม่ได้มีใครอยากเป็นแม่ค้าแต่ต้องบอกเลยว่าเขามีศักดิ์ศรีแม่ค้าทุกอาชีพทุกคนทุกการขายเนี่ยเขามีศักดิ์ศรีในตัวของการเป็นแม่ค้าอยู่แล้วเอาจริงๆนะย่าแนทเนี่ยเขาก็เป็นแม่ค้านะขายข้าวแกงมาก่อนแล้วเลี้ยงลูก5คนลูกทุกคนก็จบปริญญาตรีหมดเลยแล้วก็ได้รับข้าราชการหมดก็ไม่เห็นเสียหายนะการเป็นแม่ค้าดีกว่าพ่อแม่บางคนเนาะมีเงินโตแต่ลูกเรียนไม่จบสักคนเลี้ยงตัวเองไม่รอดอันนี้ถือว่าไม่ได้เกี่ยวว่ามีเกียรติไม่มีเกียรตินะแม่ว่าข้อความใน Facebook Live ตอนนี้มาเยอะมากๆเลยชอบแม่วิวสุดๆเลยพี่มนแซ่บมากๆชอบจังเลยร้านนี้แซ่บทั้งร้านเลยค่ะชอบแม่ค้าจังเลยสวยทุกคนเลยค่ะรักเลยแม่วิววี่ CEO FC แม่วิวน่ารักจังเลยรักทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันต่อแม่มนเนี่ยคือลูกแม่ค้านะคะมาน้องแนนบ้างน้องแนนจริงๆแล้วเนี่ยสวยแบบนี้อาชีพอื่นๆก็มีหลากหลายอาชีพนะทำไมถึงมารวมตัวกับเพื่อนๆแล้วเลือกเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงคะเพราะแม่วิวค่ะแม่วิวค่ะหนูรักเขาหนูก็อยากทำอะไรกับเขาอย่างเงี้ยค่ะมาเจอกันได้ไงอะคะก็หนูเป็นน้องของเพื่อนแม่วิวเป็นน้องของเพื่อนค่ะเพื่อนก็เลยมองเห็นเขาเป็นไอดอลค่ะก็เลยศรัทธาแม่วิวใช่ชอบเขาตรงไหนเขาเป็นไอดอลหนูเพราะว่าเขาขยันเขาตั้งใจทำทุกอย่างให้สำเร็จอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชอบเขาตรงนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นไอดอลนะคะมาอีกหนึ่งสาวน้องอุ๋มดีกว่าน้องอุ๋มทำไมถึงเลือกการเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงนี่เลยมีต้องมีวีค่ะต้องทำกันหนูอะไรอย่างเงี้ยชวนกันหมายว่าอยู่ด้วยกันอยู่แล้ววิววี่บ้าหนูเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นเป็นดวงไฟเล็กๆเพื่อจุดประกายเพื่อนๆรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจอะค่ะแม่จริงๆหนูเป็นเหมือนหนูเป็นคนเหมือนโรคจิตเวลาที่ใครอยู่กับหนูหนูอยากให้เขาแบบประสบความสำเร็จไปกับเราแบบเหมือนแบบถ้าเกิดหนูรวยหนูก็ต้องไม่รวยคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบว่าใครอยู่ใกล้ตัวก็คือแบบจะดึงมาทั้งหมดก็คือถ้าเกิดรวยก็ต้องรวยด้วยกันเลยค่ะข้อความใน Facebook Live ตอนนี้เขาให้กำลังใจน้องมนค่ะเขาบอกว่าชอบคำพูดพี่มนมากเลยไม่มีเกียรติแต่มีตังค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้พี่มนค่ะแม่ค้าสวยทุกคนเลยเป็นกำลังใจให้พี่มนนะคะโอ้น้องอุ๋มน่ารักมากๆเลยนะคะซึ่งต้องบอกหลังจากนั้นเราก็มีการรวมตัวกันใช
ตั้งใจแล้วว่าจะเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงทำเลสำคัญมากสำคัญมากในการทำธุรกิจใช่ทำไมเราถึงเลือกทำเลที่แปดริ้วเป็นบ้านของเราค่ะเราอยู่กันที่แปดริ้วอยู่แล้วสี่คนอยู่กันริ้วหมดเลยใช่ค่ะนี่ของตัวแม่เราเป็นแม่เราอยู่แปดริ้วอ๋อคือสาวสวยๆเขาไปกองรวมกันแปดริ้วหมดเลยโอ้คืออยู่แปดริ้วใกล้ๆกันไหมคะใกล้ไหมอุ้ยใกล้กันแบบใกล้มากเลยค่ะใช่ไหมคะไม่ใช่อยู่คนละต่างจังหวัดไม่ใช่ค่ะมาถึงปุ๊บอยากทำธุรกิจอยู่ในเมืองเหมือนกันอยู่ในเมืองเหมือนกันแสดงว่าตัวท็อปของแปดริ้วอันนี้คือเรื่องจริงหลังจากนั้นล่ะพิกัดร้านทำยังไงคะเราไปตระเวนหายังไงได้บ้างพิกัดร้านนะคะจะอยู่ตรงข้ามเซเว่นสนามมวยเลยค่ะจะอยู่เส้นวัดหลวงพ่อโสธรเลยค่ะมาแบบคือถ้าเกิดว่าเรามาทางวัดหลวงพ่อก็ตรงมาเรื่อยๆมองเซเว่นไว้อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยคือหาง่ายมากคุณแม่อยู่หน้าวัดเลยค่ะตึกนี้เป็นตึกของญาติพี่ชายอยู่แล้วใช่ค่ะที่เราได้มาเราไม่ได้หาเช่าคือเป็นตึกของพี่แต่เขาบอกว่าร้านเราเนี่ยคือหาง่ายแต่ร้านเล็กเพราะคนมันเยอะมากอ่ะคนเยอะคือตอนแรกเราไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ใช่ค่ะแม่แล้วก็แบบนี่ใหญ่สำหรับเราแล้วนะแต่ว่าพอคนเยอะร้านก็ดูเล็กไปเลยใช่ค่ะคือร้านครัวหาเดียวไหมคะเรียกครัวหาเดียวครัวเดียวนะคะพอคนมันเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูเล็กไปทันทีซึ่งโต๊ะราคาว่าเราเลือกกี่โต๊ะจำนวนโต๊ะในร้านเนี่ยอุ้ยเยอะนะเท่าไหร่หนึ่งประมาณเกือบ15 15โต๊ะมีออกมาข้างนอกไว้นี่ใช่ค่ะ14ตัวประมาณ14โต๊ะ14โต๊ะ14โต๊ะในการรองรับคนนะคะซึ่งเต็มทุกพื้นที่ใช่ประมาณต้องไปยืมพี่ข้างหลังด้วยใช่ค่ะแบบไปยกโต๊ะเข้ามาโอ้นี่ไงเขามาช่วยขายด้วยไหมใช่เขามาช่วยตักช่วยเสิร์ฟใช่ค่ะข้างร้านดีเนาะเขาไม่อิจฉากันเนาะเขาขายเราก็ช่วยเขาเราก็ช่วยกันช่วยกันบ้านใกล้เดินเคียงใช่ค่ะเราก็แบบสั่งน้ำได้นะคะร้านนี้อะไรอย่างงี้ใช่ค่ะเขาก็ต้องมาใส่เรานั่นแหละเพราะเราเป็นตัวเรียกลูกค้าให้เขาร้านน่ะร้านตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองเพราะว่าเราสั่งข้าวก็ต้องกินน้ำไงใช่นี่คือเรื่องจริงแต่ก็ต้องบอกแบบนี้เปิดร้านมาคนเยอะอย่างนี้เลยเหรอใช่วันแรกแสดงว่าพวกหนูมี FC หรือแฟนคลับรออยู่แล้วสิวันแรกที่หนูลงรูปไปค่ะคุณแม่ตอนแรกพี่ชายก็จะบอกว่าเปิดเลยหนูบอกหยุดก่อนค่ะหนูขอเวลา3วัน3วันเท่านั้นเขาเป็นแม่ค้าร้านเขาจะใช่ค่ะเนาะใช่ค่ะหนูขอเวลา3วันแค่นั้นพอหนูโพสรูปไปปุ๊บปรากฏว่ายอดแชร์เยอะมากแค่รูปนะคุณแม่ต่อไปตามด้วยคลิปวิดีโอโอ้โหทั้งแชร์ทั้งด่าทั้งชมทั้งแท็กเพื่อนมาดูทั้งโอ้โหขนาดว่าขายอะไรอะไรเนี่ยถึงขนาดว่าเราแบบเป็นกะหรี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ค่ะคือคำชมเนี่ยโอเคพวกเราก็ดีใจนะแต่คำด่าที่บอกว่าเป็นท็อปกะช็อกโกแลตหรือเปล่าอย่าใช้คำนี้เนาะเขาว่าเราแบบเนี้ยเขาแค่เห็นแค่การแต่งตัวแล้วก็ตัดสินแล้วค่ะพี่เนี่ยแล้วพวกหนูปกติอ่ะเนี่ยคือลุคของเราที่เราแต่งตัวอีกทีแล้วทุกวันไม่ว่าจะขายรีวิวสินค้าอะไรคือเราแนวนี้อยู่แล้วถ้าสมมติคนที่ติดตามใน Facebook เขาก็จะรู้ว่าเราแนวนี้มาตลอดจริงๆอันนี้ซอฟมากค่ะคุณแม่ซอฟแบบซอฟจัดเลยคนละปีนี่คือแบบการขายไม่เหมือนใช่ถ้าคุณมีความสามารถคุณก็ทำสิแต่คุณไม่ทำไงคุณไม่มีอย่างเราค่ะแล้วพวกคนด่าทำไงทำไงเราแรกๆก็จะมีแบบเล่นด่าทุกคนเราก็ขึ้นหลังๆเราก็บอกอย่าดูห้ามอ่านไม่ให้คือเทคนิคเราไม่ให้ทุกคนอ่านคอมเมนต์เลยใช่ค่ะหนึ่งวันสองวันสามวันที่บอกพี่ชายว่ารอแป๊บหนึ่งรอสามวันร้านต้องเปิดแล้วต้องรันกิจการในร้านแล้วทำยังไงคะต่อไปแล้วเราต้องเดินทางเองแล้วไม่ได้ขายออนไลน์แล้วคราวนี้ขายหน้าร้านแล้วอุ้ยคุณแม่ออนไลน์ยังขายอยู่อ๋อขายอยู่เพราะออนไลน์อ่ะคุณแม่คำว่าออนไลน์คือขายได้ทุกที่ทุกเวลาใช่เราสามารถโพสขายได้ตลอดข้าวแกงก็แบบครึ่งวันเราก็จบเลยพอหลังจากนั้นเราก็เป็นแม่ค้าออนไลน์เลยพิมพ์ตอบลูกค้าโพสขายใช่คุณแม่เหมือนเดิมแล้วขายหน้าร้านก็จะเป็นแม่ค้าข้าวแกงด้วยใช่ค่ะควบหลายตำแหน่งควบหลายตำแหน่งวันนั้นเนี่ยวันแรกเลยตีห้าร้านต้องเปิดค่ะพวกเธอไปยืนกองรวมกันหรือพวกเธอบอกว่าเอ้ยเธออยู่มุมนู้นแบบนั้นไง
แรกๆอาจจะมีแบบว่าวุ่นวายนิดนึงแต่พอ 2-3 วันก็หลอดลงตัวแล้วลงตัวแล้วก็คือรู้แล้วว่าคนมาปุ๊บเต้นให้ดูหน่อยเต้นให้ดูหน่อยเต้นให้ดูหน่อยใช่ค่ะก็เลยพวกเราก็ต้องอยู่กองรวมกันเพื่อคอยเต้นให้ดูหน่อยใช่ค่ะคือมาคนนึงคนไม่บอกเต้นให้ดูหน่อยคนที่2ก็เต้นให้ดูหน่อยทั้งๆที่ครั้งแรกเราเต้นไปแล้วก็ต้องเต้นบ้ายอก็เต้นเต้นตลอดค่ะมันชอบอยู่แล้วบางทีขาแข็งเลยขาแข็งก็ต้องเต้นอ่ะก็ต้องขาอยากกินแล้วเต้นอ่ะเราก็ต้องเต้นให้ดูด้วยโอ้โหดูเขาเสิร์ฟแม่คุณแม่เขาแข็งแก้วน้ำเขายังเต้นกันเลยอ่ะพี่แน่อันนี้ยังไม่เปิดอันนี้ยังไม่เปิดอันนี้ซ้อมไม่เปิดแต่ซ้อมอันนี้เล่นจัดการกันบอกว่าติดตามมาตั้งแต่ไลฟ์สดเลยสวยมากๆชอบมากๆสวยเก่งทุกคนค่ะต้องมีโต๊ะเสริมด้วยจริงไหมใช่ค่ะน่ารักจังเลยสุดยอดทั้ง4คนเลยค่ะรักทุกคนเลยสักวันจะต้องกินข้าวแกงร้านนี้ให้ได้อย่างแน่นอนสวยเก่งมากๆสวยเก่งมากๆร้องไห้ตามแม่มนเลยค่ะแม่มนน่ารักตลอดเลยรักมากๆพี่มนเก่งมากๆค่ะสวยทุกคนเลยจริงที่สุดค่ะแม่วิวพี่อุ๋มแซ่บมากๆน่ารักจังเลยขอท่าเต้นหน่อยน้องมนท่าเต้นไหนท่าเต้นอีกเลยท่าเต้นชุดเหลืองลูกเต้นท่าไหนอ่ะเต้นได้เดาว่างัดทั้งงัดทั้งงัดเอาเลยท่าที่แบบเมื่อกี้เหรอใช่ค่ะนี่ไงแกล้งกับแม่วีมันอ่ะใช่ไงมาใส่กันแล้วนี่ถ่ายด้วยเร็วขอนิดนึงมีแฟนคลับขอมาแม่ท่าแม่มนได้ใจมากเลยเนี่ยท่าแม่มนสุดยอดมากขอท่านี้หน่อยแม่ทำไงวะพี่อุ๋มเดาย่าเต้นเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวแม่มนนั่งร้องไห้เพราะแม่มนอินอยู่แม่มนกำลังอินกับบทแม่มนอินน่ะก็คือแบบหัวใจโง่แม่ค้านะคะก็อยากให้แบบว่ามาสนุกสนานซึ่งลูกค้าเยอะมากเขาบอกว่าลูกค้าเยอะมากจนร้านดูเล็กไปเลยจริงๆค่ะแซ่บมากๆรักแม่มนมากเลยค่ะแซ่บจังเลยนะคะแซ่บที่แม่ค้าเรื่องอาหารการกินบ้างอย่างที่หลายๆคนบอกว่าขายหน้าขายตาขายหุ่นขายเต้นหรือเปล่ารสชาติอร่อยจริงหรือเปล่าเมื่อกี้คุณแม่ทานคุณแม่ว่าอร่อยจริงแน่นอร่อยไหมอร่อยค่ะโดยเฉพาะอันนี้ต้มปลาทูนั้นบอกเลยถ้าไม่มีฝีมือทำไม่ได้นะคะเพราะอยากจริงๆอยากให้ทุกคนมาลองชิมก่อนมาลองมาไปที่ร้านก่อนมาดูพวกเราแล้วก็มาลองชิมอาหารแล้วค่อยตัดสินเราใช่ค่อยตัดสินเราคือกินก่อนชิมก่อนแล้วค่อยไปด่าค่ะใช่ไหมใช่ใช่ค่ะถ้าเป็นภาษาบ้านๆแดกก่อนแดกก่อนแล้วค่อยด่าแดกก่อนด่าใช่เป็นแท็กนี้เหรอแล้วจริงๆไม่ใช่ด่าก่อนใช่แล้วจริงๆนะเทคนิคการขายเขาเนี่ยมันแค่สำรองแต่สิ่งสำคัญอันดับแรกคือฝีมือใช่ค่ะถึงเราเต้นให้ตายหรือเซ็กซี่จะทาอาหารไม่อร่อยใครจะมาใครจะมานั่งก็มารอบเดียวมารอบเดียวนี่มีลูกค้าประจำทุกวันแต่เขาบอกลูกค้าประจำของพวกเธอเนี่ยคือผู้ชายผู้ชายมันชอบกินข้าวแกงเหรอเอาจริงๆง่ายๆเลยผู้ชายเป็นคนที่ไม่เรื่องมากนะผู้ชายเป็นบ้านผู้ชายออฟฟิศออฟฟิศหนุ่มทำงานหนุ่มโรงงานมาหมดพวกนี้ใช่แล้วผู้หญิงเขากินข้าวแกงมันไม่เป็นเหรอคะมีส่วนใหญ่นะผู้ชายเป็นชายหนุ่มนะมีก็มีแม่ส่วนใหญ่มันเป็นแบบนี้คุณแม่มีแต่ว่าสามีภรรยามากินแล้วภรรยาเขาก็เรียกว่าหนูมาถ่ายรูปกับแฟนพี่หน่อยสิเอาไปใกล้แฟนพี่เลยนะอีกเอาอีกไงก็คือน่ารักไปอีกแบบนึงคือให้ชายหนุ่มเนี่ยได้มามองสาวๆมองชายด้วยใช่ค่ะแฟนก็เป็นคนถ่ายรูปให้เลยหนูว่าคนที่เขาชมอยากมาก็พามาแล้วล่าสุดมีเด็กกี่ขวบนะค่ะน่าจะประมาณป.1ดูคลิปแล้วนางก็แบบว่าแม่หนูหิวข้าวอยากกินหนูอยากไปร้านเนี่ยหนูอยากไปอาบน้ำแต่งตัวเลยมาเลยหล่อเลยเพราะถึงมาขอถ่ายรูปแบบ
ก็ได้ถ่ายรูปกับมอนบอลแล้วนางเน้นว่าก็ถ่ายเพราะเหลือก็เหลือตอนนั้นยุ่งเหลือแล้วแบบเหมือนนั่งเซ็งไม่กินข้าวแล้วแม่บ้านถ่ายกับน้องหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าน้องคืออยากมาถ่ายรูปจริงๆไม่อยากไปกินข้าวแต่หลอกแม่ว่าหิวข้าวโอ้ยอยากไปกินแม่ค้าในคลิปน้องน่ารักแล้วพอถ่ายว่าปกติจะให้กดไลค์แต่นางก็แบบไม่กดไลค์แต่กดเลิฟกดเลยนี่เอฟซีตั้งแต่ตัวเล็กจนแบบจนเป็นรุ่นป้ารุ่นยายยายบอกขายดีๆนั่นแหละหน้าอวยพรใหญ่อะไรเงี้ยลูกค้าอายุมากที่สุดประมาณอายุเท่าไหร่โอ้โหเจ็ดแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบใช่ใช่ลุงมาเลยลุงมาเลยยายมาเลยลุงไม่หัวใจอะไรเลยอะไรตัดเยอะลุงบอกว่าขอถ่ายรูปไปอวดเพื่อนหน่อยถ่ายรูปคือมือไม่ดีไงไม่ดีไงไม่ได้เห็นข่าวผู้ชายชื่ออะไรล่ะหนูจดใส่กระดาษโอ้ยแล้วเดี๋ยวคุณลุงกินแล้วมีการข้าวติดคอไหมพอเห็นหนูเต้นเนี่ยสำลักข้าวไหมเอาไปเต้นที่บ้านได้ตายแล้วก็ FC เขาหลากหลายนะคุณแม่หลากหลายหลากหลายไม่ใช่แค่กลุ่มผู้ชายกลุ่มเดียวเนาะซึ่งต้องบอกว่าไปร้านเขาก่อนแล้วค่อยบ่นแล้วค่อยด่าเนาะอันนี้เรายืนยันเลยต้องถามกันแบบนี้ด้วยว่าชายหนุ่มมาในร้านเราจีบป่ะแม่แม่ค้าสวยเซ็กซี่อย่างเงี้ยมาขอเบอร์หรือลวนลามถูกเนื้อต้องตัวลูกๆกันบ้างไหมไม่มีค่ะสุภาพมากใช่ค่ะแทบแบบแทบคานขอให้รูปไหมคะแล้วเราก็เลยคานไปแล้วเราก็เลยคานไปโอ้โหแบบนี้เลยใครขายดีสุดหนุ่มๆขอถ่ายรูปเยอะสุดน่าจะเป็นนี่มั้งเนี่ยเขาขอถ่ายครบรอขอหน้าก่อนคนจะยืนเดียวเขาก็จะยืนกลางอ๋อถ้าเกิดวันแรกสิคุณแม่ถ้าเกิดวันไหนมาไม่ครบเขาบอกต้องมาใหม่เหมือนมาไม่ถึงใช่เขาขาดคนหนึ่งโต๊ะเต็มได้ไปนั่งข้างร้านสั่งแล้วจานหนึ่งคือกินจนหิวแล้วเดินกลับมานั่งโต๊ะสั่งจานหนึ่งเขาบอกว่าไม่เจอเป็นถ้ามากินนอกร้านเหมือนมาไม่ถึงร้านเลยนั่งกินในร้านดองแม่ค้าจานจริงน่ารักจังเลยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอรรถรสในการกินอาหารแม่เพื่อที่จะให้ตัวเองเจริญอาหารนั่งปะมองแม่ค้าปะอ้ามันได้อรรถรสมันเจริญอาหารแต่ในมุมกับการบ้างแม่ค้าแซ่บสวยเซ็กซี่อย่างนี้เคยมองลูกค้าหล่อๆแล้วอยากกินลูกค้าบ้างไหมโอ้แม่ปกติแต่แบบอย่างนี้ใส่ไม่ใส่พิมพ์โว้ถ่ายแอบถ่ายลูกไปแอบถ่ายเขากินข้าวอยู่แอบถ่ายแล้วก็พี่ค้าขอถ่ายรูปหน่อยนะคะยังอยู่ร้ายสุดเหรอยังใช่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 ผู้ชายหรอใช่ค่ะใช่ค่ะนำปีเข้าไปเลยไปก่อนใช่แบบก็เหมือนเป็นพี่น้องก็แบบดัน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 ไม่มีใครดันดันดันตัวเองกูไปไปสิกูไปก่อนเลยเงี้ยโอ้ยแต่ว่าพวกหนูแต่ละไปหรอแต่ไม่แต่แม่เวลาอยากกินผู้ชายคนไหนแม่งิ่งเงียบๆไงนิ่งไม่อยู่เก็บอาการไม่อยู่จริงๆแม่นิ่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวผู้ชายเข้ามาหาแม่เองนิสัยเหมือนน้องแดนแดนเนี่ยฉันต้องเงียบๆอย่างเงี้ยนางได้กินเรียบเลยจ้าฟาดตลอดเงียบๆก็ฟาดเรียบนะคะจริงไหมแน่จริงไหมนิดหน่อยเนี่ยสายแอปสายแอปไม่กระตุกกระตากกินเงียบๆใช่เขาบอกว่าความสวยเนี่ยของแม่ค้ากินกันไม่ลงคือแต่ละคนเนี่ยสวยคนละแบบใช่นะคะสวยเปรี้ยวสวยหวานสวยเค็มสวยเผ็ดนะคะไม่เค็มค่ะใช่ไม่สวยเค็มไม่สวยเค็มไม่สวยเค็มไม่เอาไม่เอาสวยเค็มไม่เอาเค็มเอาเอาไปเผ็ดเปรี้ยวเค็มแม่ถามนิดนึงแต่ละคนนี้อายุห่างกันมากไหมไม่ค่ะใครเจ๊อย่างใครเจ๊อย่าง3 2 3 1ไม่ต้องบอกอายุก็ได้ลูกอายุเนี่ยมันเป็นไม่เนี่ยแก่สุดไม่ต้องในบรรดาพี่ๆน้องๆอันนี้แก่สุดแม่แนทเนี่ย57แล้วแม่ได้ไหมแม่ไปนมหนู57ค่าหนูตรงนี้เลยใช่ใครเจ๊ใหญ่สุดในกลุ่มเจ๊อุ๋มพี่อุ๋มใหญ่ใหญ่สุดนะใหญ่26ปีนี้26ปีนี้25ใครน้องเล็กสุดใครน้องเล็กสุดเนี่ยนั่นน่าจะเล็กน้องแม่เล็กสุดเล็กร้อยสุดไม่สายไม่สายแต่เขาไม่ได้ถามเรื่องอายุค่ะผู้ชมเขาถามว่าหน้าอกหน้าใจใครใหญ่สุดหน้าอกน่าจะเป็นคนนู้นใหญ่ไม่วิวก็สองคนนี้แต่วิวดูน่าจะใหญ่กว่าเว้ยโซ่เลยไหนทำผมปิดนะลูกนะทำผมปิดนะลูกนะ
มาปุ๊บนี่โอ้โหไม่เอาเสื้อปิดไงแต่ตัวใหญ่กว่าเจ๊ไม่ปิดฉากเจ๊ไม่ปิดฉากน้องเดินดีกว่าเจ๊มวนไม่ได้อยู่นะหาหมวนไม่เท่าไหร่มวนดันคุณแม่ทำไมจะแม่กันซีนนมแม่กันซีนนี่นมอนุบาลนุ่นนุ่นนุ่นนมปริญญาหนุ่นด็อกเตอร์แล้วมัธยมหนุ่นนุ่นนะคะอันนี้อนุอนุค่ะแล้วก็ขวาสุดคือนมศาสตร์นั่นคือปรมาจารย์ของนมแล้วนะคะนี่ดันเนี่ยดันสุดๆแล้วเนี่ยเมนูเด็ดของเราของร้านเราคือเมนูไหนคะหมูทอดหมูทอดหมูกรอบทอดหมูหมูกรอบกินกับพริกกะปิใช่ไหมลูกหมูกรอบไปนั้นเลยเหรอใช่กับแป้งเคี่ยวหวานคือใครมาก็จะเอาหมูทอดหมูทอดต้องกินกับกรอบกินตอนข้าวต้องกินกับกรอบใช่ค่ะน้องทอดไม่ทันหันไม่ทันเลยคุณแม่ทุกวันค่ะคือต้องทำทุกวันเมนูนี้ทุกวันต้องมีต้องมีขาดไม่ได้เลยมีนมสาวทอดไหมลูกมีเอาจริงเมนูนี้มีจริงนมสาวทอดมีไหมเป็นยังไงแม่ลาวนมอ่ะลาวอ๋อไม่มีเหรอคะกลัวลูกค้าแยกไม่ออกใสแล้วมาถึงหมูหรือลาวเดี๋ยวมาถึงใสแล้วทอดมันเป็นเนื้อแม่มันเป็นเนื้อเนื้อวัวอะไรเงี้ยเป็นลาวนมผัดส่วนไขมันอะไรเงี้ยอร่อ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 ยค่ะแต่ถ้ากินนมหนูจะอร่อยกว่าเอ้าแม่ขายเก่งเหมือนกันนะขายของเก่งนะแน่นแน่นไก่ของเก่งเขาบอกว่าน้องแนนน่ารักที่สุดเลยชอบน้องแนนดูดูมีเอฟซีแล้วนะแนนขาสวยจังวันนี้มีอะไรให้กินบ้างวันนี้ร้านเปิดไหมเปิดค่ะร้านเปิดแต่สี่สาวเนี่ยมานี่แล้วลูกค้าที่ดูไลฟ์สดอยู่ในร้านตอนนี้เขาไม่ด่ากันหรอกว่าแม่ค้าเอาสี่สาวหายไปไหนแล้วเนี่ยคือวันแจ้งมีแจ้งในเพจอ๋อแจ้งแล้วว่าวันนี้สี่สาวออกรายการแล้วคือส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเขาจะมาดูพวกเราสี่สาวกันมากกว่าค่ะร้านเปิดวันไหนเปิดกี่โมงบ้างเปิดทุกวันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยใช่ค่ะไม่วันหยุดไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดเลยไม่หยุดแม่วันเดียวร้อนเงินร้อนเงินไม่หยุดร้อนคือพวกตัวไม่เหนื่อยกันหรอบ่ายบ่ายก็หมดแล้วคุณแม่แล้วแม่เช้าเวลาไปทำธุระส่วนตัวไปเที่ยวไปช้อปปิ้งยังไงอะคะลูกตอนบ่ายตอนบ่ายโอ้พวกเขาขยันนะหนูนับถือว่ะเนาะนี่ขนาดแบบว่ามีงานทำไม่ได้ทำกี่ชั่วโมงบอกเมื่อไหร่ฉันจะมีวันหยุดแต่นี่ไม่หยุดเลยหนูจะรับสมาชิกเพิ่มไหมคะคุณแม่มากันซีนอีกแม่แบบเอาวันละวันมากันซีนถ้าคุณแม่ไปจบเลยจบเลยอ่ะจบเลยกำลังจะถามว่ารับสมาชิกเพิ่มไหมเราเปิดตั้งแต่ตีห้าใช่ใครมากินคะตีห้าหิวแล้วหรอมีพนักงานเนี่ยราชการคุณแม่พวกที่เขาเอาแท็กซี่อย่างเงี้ยที่โรงงานที่แบบงานจบใช่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 โอ้แต่พวกหนูเข้าไปประจำร้านเวลาทำการของแม่ค้าแซ่บเนี่ยคือกี่โมงหนูไปอุ้มไปแปดโมงครึ่งนี่คือคนแรกหนูบอกเวลาบอกเวลาเมาเมายังไงพรุ่งนี้เจอกันเก้าโมงครึ่งทำไมคะนี่คนนี้สิบโมงพอถึงเราก็เที่ยงยังไม่มาอ้าวกูตักจนตะแล้แห้งเปียกแห้งเปียกไปแล้วยังไม่มาลูกค้าเลยเอาวันนี้ยังไม่ครบแล้วก็ก็ลูกค้าก็นั่งรอค่ะเช้าค่ะเช้าแล้วก็นั่งอัดแต่ก็มาช่วงนี้มาได้มาได้คือมีเวลาเข้างานกันส่วนใหญ่นัดเวลากลางๆประมาณกี่โมงถ้าเกิดรวมๆไว้ก็จะประมาณ10โมงก็จะมา10โมงครึ่งเนี่ยไม่เกินก็10โมงถึงประมาณเที่ยงใช่ค่ะครบ4ตัวละครบ4ตัว4คนนะแล้วก็จะอยู่กันจนร้านปิดร้านปิดเลยใช่ค่ะเพราะเสร็จแล้วปุ๊บก็ค่อยนั่งเมาส์กินส้มตำอะไรขายจานละเท่าไหร่อยากรู้ถ้าเป็นอย่างเดียว2อย่าง45แล้วก็เป็นอย่างเดียว35ค่ะ3อย่าง55 3อย่าง55แล้วแม่ค้าขายเท่าไหร่คะ48เป็นพิเศษแค่ที่พอที่พอขายพิเศษขอ2บาทขอ2บาทเออขอตันทอนกลับไปด้วย2บาทเขาไม่ได้ขายใครนะคุณแม่แล้วก็รสชาติอร่อยเขาขายฝีมือฝีมือร้านเปิดมานานหรือยังคะหนึ่งตอนนี้วันนี้เลยค่ะ1เดือนใช่ค่ะวันนี้ครบ1เดือนเต็มใช่ค่ะคือจากวันที่หนูบอกว่าเราทำแล้วแบบโหพีคมากๆคนเยอะมากๆตลอดระยะเวลา1เดือนก็มันก็พีคทวีคูณเลยใช่ค่ะตลอดค่ะเยอะทุกวันวันนึงหุงข้าวกี่หม้อคะโอ้โหนับไม่ถ้วนเลยจนหม้อจนหม้อไหม้เป็นหม้อโหนี่หุงข้าวตายเนี่ยหรอใช่หมดเดือนยังข้าวเด้งวายข้าวเลยอ่ะใช้ข้าวอะไรหุงกันนะคะข้าวหอมมะลินี่วายค่ะแล้วไงหอมมะลิมันหอมมันใช่ค่ะนุ่มมันนุ่มไง
หม้อหมดไปกี่ใบแล้วหม้อพังไปกี่ใบใบหนึ่งใบหนึ่งแล้วเป็นใบแบบโอ้โหใหญ่อย่างดีหม้อใครดำสุดหม้อใครดำสุดอุ้ยนี่ค่ะหม้อหนูค่ะหม้อหนูไปถึงหม้อหุงข้าวนะคะเขาบอกว่ามีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยน้องมนสวยจังสวยทุกคนเลยค่ะสวัสดีแบงค์เล็กสวัสดีแบงค์เล็กอ๋อแบงค์เล็กมาเหรอโอ้แบงค์เล็กมาจีนมาแบงค์เล็กปาจีนไปหาสาวแปดริ้วได้นะจ๊ะแบงค์เล็กตัวเล็กตัวน้อยนะคะแบงค์เล็กน้องที่เป็นแบบสายแว่นน่ะสายแว่นเขาบอกว่าแบงค์เล็กสวยทุกคนเลยอ่ะแบงค์เล็กนะชอบทายแบงค์เล็กแปดริ้วบ้านผมพอแบงค์เล็กบอกว่าแปดริ้วบ้านผมแวะมารับประทานได้นะคะแบงค์เล็กชอบคนไหนจีบคนไหนได้แต่ระวังเมียที่บ้านเธอด้วยนะน้องวิวน่ารักจังเลยสวยทุกคนเลยน้องแนนน่ารักที่สุดเลยแม่ค้าสวยจังสวยหมดทุกคนเลยรักจังเลยต้องแวะไปกินแล้วกับข้าวร้านนี้อร่อยมากๆอร่อยมากๆแม่มนเอลสิบจีโอ้โหเอลร้อนเอลสิบจีเลยเหรอคะนี่เมนูไหนขายดีที่สุดนั่นคือเมนูหมูทอดทุกวันต้องหมดหมูประมาณกี่กิโลลูกในการที่นี่50กิโลหมู50กิโลคุณแม่คุณไม่ใช่หมู50กิโลมาทอดนี่ไม่ใช่น้อยๆน่ะเยอะหน่อยตอนแรกจาก30เนาะแล้วก็เพิ่มเป็น50สตอรี่ที่ตรงนี้ลูกระวังไม่หมดอยากไม่หมดอยากวางแผนวางโครงการหรือว่าวางอนาคตของร้านเราไว้ยังไงบ้างมีการขยับแผนไหมใช่ค่ะคิดว่าจะเปิดสาขาต่อไปอะค่ะแต่ก็ต้องคุยกันก่อนว่าใครจะเข้าไปบริหารค่ะเข้าไปดูแลใช่ค่ะทีนี้มันแยกกันมันก็ไม่ใช่โลโก้ของพวกหนูสิถูกปะอุ๊ยพวกหนูมีอีกค่ะคุณแม่มีเด็กในสังกัดอีกค่ะหล่อใช่ค่ะแม่ไม่ได้ทำงานทุกวันค่ะเดี๋ยวแม่ว่างจากพิธีกรแม่ไปช่วยได้นั่นค่ะจะขายอะไรคะหนูขายหอยทอดเอาถามมาแบบนี้ดีกว่าสี่สาวสี่คนเนี่ยทำงานร่วมกันมีทะเลาะกันบ้างไหมไม่มีหรือว่าจะคุยกันตรงๆไงหรอวิวก็จะแบบเฮ้ยพี่ไม่ได้ต้องพูดนะพี่ไม่ได้ก็บอกกันตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าตรงนี้ยังไงตรงนี้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนมากคนที่ทำธุรกิจด้วยกันจะทะเลาะกันจะทะเลาะกันบ่อยขัดผลประโยชน์อะไรแบบด่ากันอยู่แล้วแบบเป็นด่ากันเล่นๆแล้วก็เลยเหมือนแบบรู้ใจกันไปแบบคนนี้ชอบแบบนี้คนนี้ไม่ชอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็รู้ใจกันรู้ใจกันแล้วค่ะอยากจะบอกอะไรกับลูกค้าบ้างคะเพราะลูกค้าตอนนี้รออยู่หน้าจอทีวีเยอะมากรวมไปถึงลูกค้าเนี่ยจดเบอร์เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะอยากจะบอกอะไรกับลูกค้าบ้างก็ฝากร้านข้าวแกงแปดริ้วไว้ด้วยนะคะก็ลองแวะมาชมนะคะกับข้าวอร่อยแล้วก็แม่ค้าแซ่บนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแม่มนบ้างแม่มนเนี่ยบอกอะไรบ้างค่ะก็แวะมานะคะว่างๆมาเจอกับแม่ค้าตัวจริงๆแล้วก็แม่ค้าอยู่จริงๆนะไม่ใช่แบบจ้างใครมายืนนะก็มาก็จะได้เจอกันตลอดนะคะก็ลองแวะมาชิมกับข้าวก่อนกินก่อนนะคะน้องแนนบ้างยืนยันหน่อยว่ากลุ่มเราเนี่ยไม่ใช่พิตตี้กลุ่มเราคือแม่ค้าจริงๆค่ะเป็นแม่ค้าค่ะไม่ใช่พิตตี้โคโยตี้นะคะไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยไปแล้วแบบไปเห็นเต้นแล้วยัดนมเอ้ยยัดตังใส่นมได้ไหมอะไรเงี้ยไม่มีนะคะไม่มีนะคะไม่รับติ๊บนะคะมีคนขอยัดตังใส่นมไม่ค่ะเขาพิมพ์มาในเมลคอมเมนต์แรงมากจ่ายตังทางไหนคะเข้าใจว่าโซเชียลใช่ค่ะคนมันจะคิดลบก็มีเยอะค่ะก็เลยบอกว่าไม่ต้องจริงไม่ต้องไปอ่านให้แม่มนต์อ่านคนเดียวคนนี้ก็ไปเราให้ไปเอาแม่อุ๋มบ้างแม่อุ๋มอยากจะบอกอะไรกับลูกค้าบ้างคะก็อยากบอกว่าให้มาลองชิมก่อนนะคะอย่ามองที่ภาพลักษณ์ของพวกเราเพราะจริงๆเราก็แต่งแบบนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแค่เป็นแบบเป็นจุดขายที่มันแบบเด่นกว่าร้านข้าวแกงทั่วไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อาหารอร่อยแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่อร่อยก็ไม่มีลูกค้าประจำแน่นอนนะคะแต่ละคนต้องบอกเลยค่ะว่าเขามีหน้าที่ที่ชัดเจนแต่ก็คือแบ่งหน้าที่กันเป็นแม่ค้ากันนะคะในร้านสามารถโทรสอบถามสำรองโต๊ะสำรองที่นั่งได้ค่ะที่เบอร์0929495536นะคะหรือ Facebook Fanpage ข้าวแกง8ริ้วนั่นเองน้องแม่ค้าจะลากันไปค่ะด้วยลีลานะคะสุดแซ่บการเต้นของแม่ค้าทั้ง4สาวเอล 10G ของสาวแม่ค้าเอล 10G ลากันไปด้วยความประทับใจนะคะกับท่าเต้นของ4สาวนะคะวันนี้เวลาของรายการคนละขอโชว์ได้หมดแล้วผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะมาไปนั่งแต่เต้นเอาจนวางคำจนเหนื่อยไหล
ณกำลังชม Channel 8 Thailand Channel 8 Thailand Newsมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีช่วยคนไทยมาร่วมเป็นหนึ่งในทีมซูเปอร์ฮีโร่พิชิตมะเร็งระดมทุนต่อชีวิตให้ผู้ป่วยมะเร็งงานนี้ถือว่าเป็นการรวมตัวสำหรับเราศิลปินคนดังที่มีจิตอาสามากๆเลยล่ะค่ะสำหรับโรงพยาบาลราชวิถีที่ได้มีการเฉลิมฮีโร่ร่วมงานเปิดตัวโครงการทีมราชวิถีซูเปอร์ฮีโร่พิชิตมะเร็งเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งพร้อมพูดคุยกับเหล่าบรรดาดาราศิลปินที่จะมาเชิญชวนให้คนไทยที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยที่ได้โอกาสทั่วประเทศซึ่งงานนี้อะไรเดี๋ยวเป็นอย่างไรเดี๋ยวฟังเลยดีกว่าจ้าโครงการนี้เป็นโครงการราชวิถีซูเปอร์ฮีโร่พิชิตมะเร็งครับซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมกับมูลที่โรงพยาบาลราชวิถีและก็ศิลปินดารานักร้องนักแสดงนะครับในการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งของโรงพยาบาลราชวิถีซึ่งในแต่ละปีมีผู้ป่วยมะเร็งมาที่โรงพยาบาลราชวิถีถึง 15,000 คนขึ้นไปนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยมารายวันอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า50คนซึ่งตรงนี้เนี่ยมีการรักษาทั้งการรักษาผ่าตัดการเทคโนโลยีในการดูแลรวมทั้งการให้เคมีบำบัดต่างๆเนี่ยซึ่งมีค่าใช้จ่ายอย่างสูงนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังขาดแคลนในส่วนของเครื่องมือที่สำคัญแต่บุคลากรทุกคนมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดีครับดังนั้นก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมบริจาคเพื่อกองทุนพิชิตมะเร็งนี้จะได้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่เข้าโชคร้ายแล้วจะได้กลับมาหายเป็นปกติเหมือนคนพวกเราปัจจุบันนี้ครับจ้าค่ะมาร่วมกับคุณการเป็นไงบ้างคะวันนี้ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะแล้วก็ในฐานะที่ได้เป็นนักแสดงก็ได้ใช้ความถนัดของตัวเองในการที่จะประชาสัมพันธ์ต่อไปก็ต้องกราบขอบพระคุณทางโรงพยาบาลราชวิถีด้วยนะคะแล้วก็อยากจะฝากไปถึงทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงดีนะคะให้ตระหนักในเรื่องของการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่มีผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งนะคะอยากให้กำลังใจเขามากๆนะคะเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวที่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยดำเนินการรักษาค่อนข้างยากนะคะแล้วก็สำหรับคุณหมอเราก็อยากมาให้กำลังใจด้วยเช่นกันเพราะว่าทุกท่านจะต้องพยายามให้ได้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดตรวจอะไรคัดกรองให้มันเร็วที่สุดซึ่งตรงนี้ละค่ะที่อยากจะฝากถึงทุกๆคนนะคะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือคุณหมอได้นะคะเป็นฮีโร่เหมือนกันได้นะคะโดยการที่บริจาคเข้ามานะคะกำลังมากเอาจริงๆแต่ก็อยากให้คนที่มีกำลังมากบริจาคมากนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างราคาสูงนะคะแต่กำลังน้อยเราก็บริจาคเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าไม่มีกำลังทรัพย์ขอให้ช่วยกันแชร์ค่ะหนึ่งแชร์มีความหมายมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วมาล่ะคะวันนี้มาร่วมงานเป็นไงบ้างค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งแม้ว่าจะเป็นส่วนเล็กๆถ้าทำอะไรได้ก็อยากจะช่วยคนที่เขามีโอกาสน้อยกว่าเรานะคะบางทีป่วยแล้วไม่สามารถหารายได้ด้วยตัวเองได้บางคนไม่มีครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้เล็กๆน้อยๆค่ะก็ช่วยกันค่ะค่ะค่ะอยากให้ช่วยฝากถึงผู้ป่วยโรคมะเร็งสักนิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วโรคมะเร็งเนี่ยมันก็สามารถรักษาหายได้อย่ากังวลอย่าเครียดอย่างเงี้ยค่ะคือผู้ป่วยมะเร็งนี่ก็ถือว่าโชคไม่ดีนะครับแต่ในความโชคดีก็คือถ้าเราตรวจได้ความรวดเร็วเราก็จะป้องกันได้แล้วก็รักษาให้หายขาดได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพการดูแลพฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่ว่าเป็นเรื่องของสุราบุหรี่เนี่ยควรจะยกเลิกซะนะครับแล้วก็เมื่อมีความผิดปกติหรือการตรวจร่างกายต่างๆเนี่ยควรจะมาแพทย์ด้วยความรวดเร็วนะครับอย่าไปซื้อยาทานเองรวมทั้งอย่าไปเชื่อในบางเรื่องที่มันไม่เป็นความจริงให้มาพบแพทย์แล้วรีบตรวจรักษาครับแล้วก็สามารถที่รักษาให้หายได้ในมะเร็งที่เป็นแบบเบื้องต้นทุกโรคเลยครับChannel 8 Thailand News